เอาละครับมาดูค่ายรถยนต์กันบ้างตอนนี้แต่ละค่ายก็พยายามที่จะผลักดันรถยนต์รุ่นใหม่ๆออกมาโดยเฉพาะรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาดูค่ายนี้กันครับโอ้โหสวยงามมากครับคุณผู้ชม Mercedes-Benz EQS ครับเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสุดหรูเทียบชั้นกับ S-Class ตอนนี้ก็ถูกขึ้นลายผลิตที่โรงงาน Factory 56ในเมืองซินเดลฟีซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหสวยจริงๆครับควบคู่ไปกับการประกอบรถยนต์หรูอย่างเช่น S-Class ทั้งรุ่นฐานล้อแบบปกติแล้วก็ฐานล้อยาวแล้วก็รวมไปถึง Mercedes Maybach S-Class อีกด้วยนะครับโรงงานที่นี่ถือว่าเป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของ Mercedes-Benz โดยชูจุดเด่นด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 30% ในแต่ละปีครับนอกเหนือจากนี้รายการผลิตของโรงงานแห่งนี้ก็ยังมีความยืดหยุ่นสูงเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นจึงสามารถประกอบรถยนต์รุ่นที่แตกต่างกันได้โดยใช้สายการผลิตเดียวปัจจุบันโรงงานแห่งนี้มีพนักงานจำนวนทั้งหมด 1,500 คนครับทันทีนั้นทางด้านของ EQS ถือเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นสำคัญของ Mercedes-Benz เคียงข้างไปกับทางด้านของ S-Class ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปแล้วก็ถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะแล้วก็มีขนาดตัวถังเกือบจะเท่ากับ S-Class รุ่นฐานล้อยาวนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขนาด329แรงม้าแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขนาด516แรงม้าให้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะเวลาเพียงแค่ 6.2 วินาทีแล้วก็ 4.3 วินาทีตามลำดับนะครับนอกจากนี้ Mercedes-Benz ยังได้มีแผนในการเปิดตัวเวอร์ชั่น AMG ขุมพลัง715แรงม้าในอนาคตอันใกล้อีกด้วยนะครับตอนนี้คึกคักอย่างมากค่ายรถยนต์แต่ละค่ายนะครับก็พยายามที่จะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะต้องคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงโดยเฉพาะการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนี่ถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามTNNช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ